สุดาวันชงการเงินดิจิทัล 3,000 ใช้กระตุ้นท่องเที่ยวดันมาตรการด้านวีซ่าเฟส 2 สุดาวันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวชงการเงินดิจิทัลวอลเล็ต 3,000 บาทใช้กระตุ้นท่องเที่ยวจ่อดันมาตรการด้านวีซ่าเฟส 2รอหารือข้อสรุปเงื่อนไขวันที่12ตุลาคม2566นางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยภายหลังเข้ารับตำแหน่งครบ1เดือนว่าสำหรับนโยบายแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทซึ่งอยู่ระหว่างรอสรุปความชัดเจนเรื่องเงื่อนไขที่ผ่านมามีผู้เสนอแนวคิดและการปรับเงื่อนไขเพิ่มเติมว่าให้นำเงินดิจิทัลบางส่วนไปใช้จ่ายในหมวดการท่องเที่ยวได้ด้วยเช่นกันเงินดิจิทัลบางส่วน 3,000 บาทให้ไปใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยวได้ส่วนผู้ลงทะเบียนรับเงินดิจิทัลวอลเล็ตจะเลือกใช้จ่ายหมวดการท่องเที่ยวสูงสุดเต็มเพดาน 3,000 บาทส่วนที่เหลืออีก 7,000 บาทนำไปใช้จ่ายซื้อสินค้าอย่างอื่นหรือสุดท้ายจะเลือกนำเงินดิจิทัลไปใช้จ่ายซื้อสินค้าอย่างอื่นที่ไม่ใช่หมวดการท่องเที่ยวเต็มวงเงินดิจิทัล 10,000 บาทก็ได้เช่นกันตามความต้องการของผู้ลงทะเบียนโดยแนวคิดเหล่านี้ต้องขอหารือกันก่อนเพื่อตกผลึกข้อสรุปเงื่อนไขอีกทีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวกล่าวว่าด้านนโยบายและแผนงานกระตุ้นภาคการท่องเที่ยวจะมีออกมาเพิ่มเติมต่อเนื่องล่าสุดเตรียมออกมาตรการด้านวีซ่าเฟส 2ยืนยันว่าจะมีออกมาอย่างแน่นอนโดยอาจจะขยายวันพำนักในประเทศไทยช่วงไฮซีซั่นนี้แก่นักท่องเที่ยวต่างชาติตลาดเป้าหมายเบื้องต้นยังระบุไม่ได้ว่ามีรายชื่อประเทศไหนบ้างต้องรอข้อสรุปอย่างเป็นทางการก่อนประกาศภายในเร็วๆนี้ปปช.ผนึกกำลังพันธมิตรจัดใหญ่พูดกายรันปลุกไทยต้านโกงปปช.ผนึกกำลังพันธมิตรเครือข่ายจัดใหญ่ปลุกไทยต้านโกงจัดมหกรรมงานวิ่งพูดกายรัน2023ภายใต้แนวคิดรวมพลังวิ่งต้านโกง Break the Corruption เมื่อวันที่12ตุลาคม2566ที่อาคาร4สำนักงานปปช.นายนิวัติชัยเกษมมงคลเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.พร้อมด้วยด็อกเตอร์มานะนิมิตมงคลเลขาธิการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยและด็อกเตอร์นายแพทย์ไพโรจน์สาวนุ่มผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสส.ร่วมกันแถลงข่าวการจัดกิจกรรมเดินวิ่งต้านโกงเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลประเทศไทยรายการพูดกายรัน2023พูดกายรัน2023ปีที่4ภายใต้แนวคิดรวมพลังวิ่งต้านโกง Break the Corruption สำนักงานปปช.ร่วมกับองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยสสส.สมาพันธ์ชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพไทยและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับประเด็นการป้องกันปัญหาการทุจริตในทุกรูปแบบและเพื่อเป็นการประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตพร้อมนำหลักส่งเสริมสุขภาพบูรณาการร่วมกับการสร้างสังคมที่ไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตจึงได้จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตในรูปแบบมหกรรมงานวิ่งกูดกายรัน2023ปีที่4ภายใต้แนวคิดรวมพลังวิ่งต้านโกง Break the Corruption รวมพลังวิ่งส่งเสริมความดีแสดงเจตนารมณ์เชิงสัญลักษณ์ร่วมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตเชิดชูคนดีมีคนทำจริยธรรมและเป็นต้นแบบของสังคมในวันอาทิตย์ที่วันที่26พฤศจิกายน2566จุดเริ่มต้นจากสำนักงานปปช.จังหวัดนนทบุรี
วิ่งผ่านจุดกลับตัวที่สะพานมหาเจษฎาบดินทรานุสรณ์และวนกลับมาเข้าเส้นชัยนายนิวัติชัยเกษมมงคลกล่าวว่าอยากเชิญชวนนักวิ่งทุกท่านประชาชนทั่วไปทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติทุกเพศทุกวัยที่มีความชื่นชอบในการวิ่งและมีเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบร่วมแสดงพลังเชิงสัญลักษณ์3ดีส่งเสริมความดีรณรงค์การทำดีและเชิดชูคนดีผนึกกำลังร่วมหล่อล้อมสังคมเป็นสังคมที่น่าอยู่พร้อมทั้งร่วมกันสร้างจิตสำนึกที่ถูกต้องให้เกิดขึ้นอย่างเป็นบรรทัดฐานภายใต้บริบทแห่งคุณงามความดีเพื่อเป็นต้นแบบของสังคมคนดีอย่างยั่งยืนในทุกมิติในปีนี้งานวิ่งกูดกายรัน2023แบ่งเป็น3ระยะทางประกอบด้วยซูเปอร์มินิมาราธอน 13K อัตราค่าสมัคร500บาทไมโครมาราธอน 5K อัตราค่าสมัคร400บาทและฟันรัน 2K อัตราค่าสมัคร300บาทเปิดรับสมัครนักวิ่งเข้าร่วมจำนวน 2,500 คนโดยกิจกรรมภาพรวมจะมุ่งเน้นส่งเสริมให้เกิดมาตรฐานเรื่องความปลอดภัยของนักวิ่งและความปลอดภัยของการจัดงานจากทางผู้จัดรวมทั้งมีการผูกโยงเรื่องราวของการต่อต้านคอร์รัปชันในหลากหลายมิติผนวกเข้ามาด้วยทั้งนี้ยังได้มีการประชาสัมพันธ์ไปยังชมรมวิ่งศิลปินดารานางงามอินฟลูเอนเซอร์เพื่อสร้างการรับรู้ให้เกิดขึ้นในวงกว้างกับหมู่นักวิ่งประชาชนทั่วไปทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่มีความหลากหลายเพื่อให้มีนักวิ่งที่สนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากนอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมอื่นๆอาทิกิจกรรม The Way Good Guy ดนตรีอะคูสติกเวอร์ชันกิจกรรม Wall of Charmกิจกรรมสตูดิโอถ่ายภาพ360องศานักวิ่งทุกท่านจะได้ร่วมกิจกรรมแสดงพลังบวกเชิงสัญลักษณ์ผ่านใจแอนแฟลก Break the Corruption Thailand ร่วมกันโดยจะบันทึกภาพมุมสูงเพื่อแชร์พลังแห่งการทำดีครั้งนี้ให้ทั่วประเทศและทั่วโลกรับรู้เกิดเป็นซอฟต์พาวเวอร์เชิงบวกกระตุ้นสังคมไม่ให้เกิดการเพิกเฉยต่อการทุจริตปลุกพลังให้เกิดจิตใต้สำนึกร่วมกันต้านโกงสร้างสังคมใหม่ส่งเสริมให้ทุกคนในสังคมตระหนักถึงการทำดีโดยทุมารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ทางและสามารถติดตามสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ Facebook พูดกายรัน2023